สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยนาลันทาในอินเดียกับโบราณสถานเขาคลังนอกที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรก่อนอื่นจะขอเล่าเรื่องการใช้เครื่องสกแกนวัตถุสามิติโดยใช้เครื่องมือไลดา้าให้ฟังเสียก่อนขอขอบคุณภาพจากทีวีช่องไทย PBS ไว้ณนโอกาสนี้ด้วยครับไลดา้าย่อม,มาจากคำว่าไรดีเทคชั่นแอนด์ดังกิ้ง ใช้วัดระยะหรือความสูงของพื้นผิวโดยการส่งแสงเลเซอร์ไปกระทบวัตถุหรือพื้นผิวต่างๆปัจจุบันบินโดยการใช้ดโดรนซึ่งสะดวกกว่าสมัยก่อนที่ต้องนำเครื่องขึ้นไปกับเฮลิคอปเตอร์ระบบจะคำนวณเวลาในการเดินทางของแสงตั้งแต่ถูกปล่อยออกจากอุปกรณ์จนสะท้อนกลับมาที่ตัวรับสัญญ,ญาณเพื่อวัดระยะใช้ประโยชน์ในการสำรวจทางโบราณาคดีด้วยเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพื่อสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ แล้วนำมาวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่จนนำไปสู่การค้นพบหลักฐานที่สามารถคาดการถึงความน่าจะเป็นของการตั้งถิ่นฐานหรือเกิดขึ้นของแหล่งโบราณคดีไลด้าจึงเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะสร้างประโยชน์ในงานต่างๆที่หลากหลายต่อไปในอนาคตไลด้าได้นำมาสแกนบริเวณที่ตั้งของเขาคลังนอกในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพ ทำให้ทราบว่าในบริเวณนั้นมีสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ขุดค้นอยู่เป็นจํานวนมากรวมทั้งเขาลูกหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าเขาคลังหน้าก็ยังไม่ได้ขุดค้นเช่นเดียวกันคณะที่สำรวจได้ทราบว่าชาวบ้านเข้าไปขุดค้นหาสมบัติโบราณและพบเป็นจํานวนมากที่ยังหลงเหลืออยู่คือหลุมที่ขุดค้นในบริเวณนั้นชาวบ้านได้ขุดพบเครื่องประดับและยังพบเศษอิฐกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปจากการสแกนทําให้ทราบว่า ยังมีสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ขุดค้นอีกเป็นจํานวนมากโบราณสถานเขาคลั่งนอกอาจจะไม่ใช่โบราณสถานเพียงอย่างเดียวมีผู้ให้ความเห็นว่าอาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่เป็นสถานศึกษาดังเช่นมหาวิทยาลัยนารันทาในอินเดียก็เป็นได้ในภาพนี้อยากจะให้ดูทิศทางและตำแหน่งของโบราณสถานของเขาคลั่งนอกจะเห็นว่าบันไดาทางทิศตะวันตกนั้นชี้ไปที่ทิศตะวันตกเฉียงขึ้นไปเล็กน้อย ถ้าลากเส้นตามแนวดิ่งเหนือใต้และเส้นระนาบตะวันตกตะวันออกดังแสดงด้วยเส้นสีเหลืองเปรียบเทียบกับเส้นสีแดงในภาพจะเห็นเส้นสีแดงชี้ลงเล็กน้อยทำมุม95องศากับแนวทิศเหนือปลายของเส้นสีแดงทางด้านซ้ายมือชี้ไปที่ยอดเขาธมรัตคำนี้ให้อ่านว่าธมรัตนะครับไม่ใช่ธมอรัตตำแหน่งที่สร้างโบราณสถานเขาคลังนอกต้องสร้างตำแหน่งนี้เท่านั้นจะสร้างสูงกว่านี้3กิโลเมตร หรือต่างกว่านี้สามกิโลเมตรไม่ได้เพราะตำแหน่งนี้ถ้ามองผ่านยอดเขาธมรัตตรงไปในท้องฟ้าจะตรงกับตำแหน่งดาวรวงข้าวหรือดาวสไปกาซึ่งเป็นดาวที่สว่างมากที่สุดอยู่ในกลุ่มดาวโวโกชื่อดาวโวโกบางคนอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าบอกว่าเป็นดาวในกลุ่มดาวหญิงสาวในกลุ่มดาวราศีกันก็จะเข้าใจทันทีโดยเฉพาะท่านที่เกิดในราศีกันดาวรวงข้าวเป็นดาวดวงหนึ่งในกลุ่มดาวหญิงสาว เป็นดาวฤกษ์ที่มีความสว่างมากหาได้ง่ายอยู่ในกลุ่มดาวหญิงสาวหรือดาวเวกโกดาวรงข้าวมีชื่อว่าสเปก้ามาจากภาษาลาตินแปลว่ารงข้าวที่กำกับไว้ในมือซ้ายดาวรงข้าวเป็นดาวยักษ์เล็กในกลุ่มดาวหญิงสาวเป็นดาวฤกษ์ที่เห็นได้เด่นชัดและหาได้ง่ายโดยกลุ่มดาวหญิงสาวจะขึ้นไปสูงสุดกลางท้องฟ้าประมาณเที่ยงคืนของเดือนเมษายนมีดาวที่สำคัญดังนี้ สไปกาดาวดวงนี้อยู่ห่างจากโลกประมาณ262ปีแสงดาวรวงข้าวอยู่ในตำแหน่งการของรวงข้าวที่หญิงสาวถือไว้ด้วยมือคำว่าสไปกามาจากภาษาอาหรบับหมายถึงไม่สามารถสู้ได้เนื่องจากไม่มีดาวฤกษ์ที่สว่างใดใกล้เคียงบริเวณนั้นบนท้องฟ้ามีกลุ่มดาวหญิงสาวเป็นเทพีดิมิเตอร์ถือรวงข้าวตรงรวงข้าวมีดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวหญิงสาวคือดาวรวงข้าวหรือดาวสไปกา สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าแม้ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพคำว่าวอร์โกเป็นภาษาละตินแปลเป็นภาษากังกคือเวอร์จินหมายถึงสาวบริสุทธิ์กลุ่มดาวหญิงสาวเป็นหนึ่งใน12กลุ่มดาวจาก,กราศีที่ดวงอาทิตย์เดินทางผ่านในหนึ่งปีปัจจุบันคนไทยจึงเรียกเดือนนี้ว่ากันยายนมาจากคำว่ากันยาแปลว่าหญิงสาวหรือสาวน้อยและคำว่าอายนแปลว่ามารวมกันเป็นการมาถึงของราศีกัน ในสมัยโบราณเมื่อคนเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าจะจินตนาการว่ามีดาวรูปร่างต่างๆกลายมาเป็นชื่อของนักษัตรสองราศีกลุ่มดาวเวอร์โกที่มีดาวรวงข้ารู้จักกันมานานแล้วสิ่งก่อสร้างต่างๆจึงต้องสร้างศาสานสถานและสถานที่สำคัญชี้ไปที่ดาวดวงนี้เดือนกันยายนในภาษาอังกฤษคือเซปเทมเบอร์มาจากภาษาละตินว่าเซปตะแปลว่าเจ็ ในปฏิทินของชาวโรมันนั้นเดือนกันยายนเป็นเดือนที่เจ็ดของปีเดือนแรกหรือปีใหม่คือเดือนมีนาคมปัจจุบันแม้เดือนกันยายนจะเปลี่ยนเป็นเดือนที่เก้าของปีเดือนแรกหรือปีใหม่คือเดือนมกราคมแต่ก็ยังเรียกเดือนกันยายนว่าเซปเทนเบอร์เดือนเจ็ดเหมือนเดิมดาวรวงข้าวอยู่ห่างจากโลก262ปีแสงมีขนาดรัศมีใหญ่กว่าดวงอาทิตย์เจ็ดเท่ามีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ถึงสิบเท่า และมีอุณหภูมิสูงกว่าดวงอาทิตย์ถึงสามเท่าดังนั้นจึงเปล่งแสงที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์หลายเท่าตัวแต่เนื่องจากระยะทางที่ไกลาจากโลกมากเราจึงเห็นแสงจากดวงอาทิตย์สว่างกว่าแสงจากดาวรวงข้าวกลุ่มดาวนี้จะปรากฏขึ้นพร้อมกับดวงอาทิตย์ในช่วงปลายฤดูร้อนอันเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของซิกโลกเหนือจึงทําให้หลายชาติหลายภาษาทางซิกโลกเหนือมองเห็นกลุ่มดาวกลุ่มนี้เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร เช่นตามตำนานของกรีกโรมันกลุ่มดาวนี้คือเทพีดีเมเตอร์หรือเซเรสซึ่งเป็นเทพีแห่งการเกษตรตามตำนานเทพเจ้ากรีกโรมันคล้ายกับพระแม่โพศกของไทยในมือของเทพีถือรวงข้าวเอาไว้ซึ่งตรงกับตำแหน่งของดาวดวงสว่างที่สุดของกลุ่มคือดาวรวงข้าวปัจจุบันกำหนดให้เรียกกลุ่มดาวนี้ว่ากลุ่มดาวหญิงสาวหรือบางครั้งก็เรียกว่ากลุ่มดาวหญิงสาวพรหมจั๋์ตามภาพนี้ผมจะให้ดูภาพตำแหน่งที่ตั้งของเขาข้างนอก ทางมุมบนขวามือดูที่ลูกศรผมให้ชี้ไปทางทิศเหนือจะเห็นว่าทางทิศต,ตะวันตกของเขาคลังนอกยกขึ้นจากแนวระนาบเล็กน้อยถ้าขีดด้วยเส้นสีแดงปลายซ้ายมือจะชี้ไปที่ยอดเขาธมรัสทำมุม95องศานั่นคือเขาคลังนอกทางด้านทิศต,ตะวันตกชี้ผ่านยอดเขาธมรัสชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าตรงกับตำแหน่งของดาวรวงข้าวที่ถือว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์แต่ปัจจุบันผ่านมาสอง0ปี ตำแหน่งนี้เคลื่อนไปอยู่ที่ราศีสิงห์แล้วนะครับเพราะแกโลกนอกจากเอียงแล้วยังแกว่งเป็นมงุฎอีกด้วยถ้าต้องการทราบตำแหน่งเมื่อสอง0ันปีผ่านมาแล้วต้องใช้โปรแกรมทางดาราศาสตร์คำนวณเพื่อให้ทราบตำแหน่งแน่ดีทีนี้มาดูตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนาลันทาที่อินเดียบ้างที่สร้างก่อนเขาคลังนอกมหาวิทยาลัยนาลันทาเริ่มสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งราชวงศ์โมริยักษประมาณพุทธศตวรรษที่สาม และมีการสร้างติดต่อกันด้วยมาอีกหลายยุคหลายสมัยโดยประสงค์จะให้เป็นสถานศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาต่อมามีการก่อสร้างส่วนอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกมากมายตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินในราชวงศ์คุปตะราชวงศ์ปาละและพระเจ้าแผ่นดินในสมัยต่อมาโบราณสถานที่เขาคลังนอกสร้างโดยถือคติจากอินเดียและสร้างในภายหลังจึงต้องวางตำแหน่งหันหน้าไปทางทิศเดียวกัน สิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัยนาลันธาก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมจะนำภาพกลุ่มดาวในราศีหญิงสาวหรือราศีกันมาให้ดูพร้อมกับแสดงตำแหน่งของดาวดวงข้าวด้วยหญิงสาวหลายคนที่เกิดในราศีกันก็มีรอยสักยันกลุ่มดาวราศีนี้ด้วย อ,อตำแหน่งของเขาคลังในอยู่ที่96องศาจึงทำให้ทราบว่าเขาคลังในสร้างหลังเขาคลังนอกประมาณ100ปีวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ